สวัสดีครับวันนี้ช่างบอมนะครับผมจะมาพรีเซนต์แบตเตอรี่คีย์เบลดนะครับนี่แต่สิ่งที่พิเศษของมันในวันนี้คือผมเอาไปคัสตอมมาแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มความคมรับความคมขึ้นแล้วก็ขยับฟันอะไรเงี้ยให้ช่างเขาตกแต่งให้ผมเพื่อให้แบตเตอรี่ผมมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรามาดูกันหน้าเขาเลยนี่มีสมการของลูกค้าประจำผมนะครับนี่นะครับคือลักษณะการจับของเขาคือดีมากนะนี่ครับมันหมุนได้รอบเลยมันทำงานจับกระชับมือนะฮะน้ำหนักเบานะครับแล้วก็การใช้งานของเขาเนี่ยโฆษณาไว้ว่าทำงานได้ประมาณ2ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับหรือมากกว่านั้นผมไม่ทราบนะแต่ว่าก็ผมก็ใช้ทุกวันแล้วก็ใช้ประมาณนี้ครับเวลาผมรู้สึกแบตเตอรี่มันเบาหรืออ่อนกำลังลงก็ไปชาร์จแบตแต่ถ้าจะให้ทำงานคล่องขึ้นก็ซื้อ2ตัว3ตัวก็ไม่ว่ากันนะเพื่อให้เวลาเราทำงานก็จะได้ไม่ติดขัดนี่ครับลักษณะของมันคมมากนะที่ผมไปรับมาเพิ่มก็ตามร้านคัสตอมร้านรับแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะครับเพื่อนๆก็ลองหาข้อมูลดูกันนะครับนี่นะครับผมทำให้ดูนี่ครับผมจะปั่นให้ดูเลยนี่นี่นะครับนี่คือแบบคล้ายๆกับใช้มิดโกนแล้วนะผมให้90%นะ10%ก็คือมิดโกนนะครับก็เก็บรายละเอียดกันเองนะฮะถือว่าทำได้ดีมากครับตัวนี้แต่ถ้าเราไม่ได้รับฟันนะฮะมันก็คมอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าผมอยากได้ให้มันคมเพิ่มขึ้นให้มันแบบว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไปคัสตอมมันนะครับเอาละฮะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็ไปสั่งที่พี่เพจแปลว่าเบนเลยนะครับเดี๋ยวผมกันคิ้วให้ดูอีกทีนะครับต้องแสกนี่ลองแสกแล้วก็เนี่ยเก็บรายละเอียดตรงนี้ได้อีกครับคมมากครับผมบอกเลยว่าคมมากนี่ประมาณนี้นะครับ